ถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรนะครับรัฐบาลทุกคนเลยนะครับหรือนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนะครับเจอคลิปนี้นะครับผมจะพูดตรงนี้เลยนะครับว่าการสร้างประเทศนะครับจะต้องสร้างที่ตัวประชาชนนะครับที่ผ่านมาหลายปีนะครับประชาชนต้องไปร้องขอโครงการคนละครึ่งคนละส่วนหรือคนละแบ่งหรือคนจะอะไรก็ช่างเนี่ยก็บ่งบอกแล้วนะครับว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยได้ทำให้ประชาชนเนี่ยไร้ประสิทธิภาพในการทำมาหากินนะครับไร้คุณภาพหมดหนทางหมดช่องทางช่องทางแตกดับหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะสร้างประเทศต้องสร้างที่ประชาชนครับมาว่าจ้างเซ็นสัญญากับผมนำองค์ความรู้ผมสอนพี่น้องประชาชนให้เขาสามารถขายข้อมูลตลาดหุ้นทั่วโลกได้แล้วพวกเขาจะช่วยกันสร้างประเทศชาติครับ